เสียงก่อนเพราะตอนนี้มันจะฟังไม่ได้ตัวนี้ฟังไม่ได้เลยตุ้ง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 อันนี้ชัดใสพรุ่งนี้ขึ้นมาแล้วมาเอารถนะมันตกใจเลยนะนั่นน่ะร้านนั่นโอ้ตายแล้วคนบ้านเราอะดูก็ยังพื้นแต่พอไปซื้อก็ตกเต็มปกติก็มีแต่คนแบบแต่งตัวดีมีสานะมีอะไรกันมองไปอีกรูปแบบนึงนะถ้าแบบเราเนี่ยเขาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าขนเงินไปอุ้ยคุณพี่คะคุณพี่คะเอาน้ำนั่นมาให้อ่ะนะในน้ำก็มีดอกมงดอกไม้ลอยกงลอยแก้วนะเอาใจเธอเป็นอีเลยก็จะมาปรับเป็นร้านน้องเด็กบริการดีๆสักหน่อยคุณจะหยุดงานวันไหนงานหรือกะว่าถ้าคุณหยุดงานเดี๋ยววันไหนเราไปหากินเดี๋ยวฮ้อนกันในเย็นย่างกันไงโอ้แต่ว่าน้องฉันเราจะพาแม่มากินเจียวฮ้อนไงที่ฉันจะเลี้ยงเขาหนักแต่มันต้องเป็นเสาร์หรืออาทิตย์ไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็จะพาหลานมาก็ได้จะบอกก็จะได้ลาล่วงหน้าเขาไว้ได้แต่เดือนหนึ่งเขามีข้อกำหนดไว้ว่าคุณลาได้เท่าไหร่ยังไงไม่เกิน4 วันต่อเดือนแล้ววันพักล่ะไม่วันพักเขาจะต้องมีวันพักให้คุณสิว่าคุณจะพักวันที่เท่าเดือนในเดือนหนึ่ง4 วันวันไหนก็ได้น้องนั้นก็แปลว่าคุณไม่มีวันพักมีแต่วันแค่ลาหยุดแค่นั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะหยุดให้บอกเขาแล้วไปทำแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีก็ไปก็แนะนำเขาจุดทูบตรงไหนคะวางทูบอ๋อจะเราเราต้องแนะนำเขาอย่างนี้ด้วยใช่ไหมแล้วจะมีคนรู้กับคนไม่รู้ก็จะบอกเขาถ้าเขาไม่รู้ก็บอกเขาว่าคืออยู่ตรงไหนเรียนอยู่ตรงไหนจุดตรงไหนตัดตรงไหนที่แรกที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกหลังจาก3 ทุ่มก็ปิดไฟปิดประตูนั่งอยู่ตรงไหนเรานั่งอยู่ข้างในเหรอนั่งอยู่ข้างในตัวศาลใช่ไหมไม่ใช่ในบ้านนะนั่งอยู่ข้างหน้าศาลนั่นเองปิดประตูอยู่ข้างในแต่ว่าคนก็ไหว้คนก็ไม่ได้เข้าไปไหว้แล้วหนีใช่แล้วทำไมเขาถึงต้องให้คนมาเฝ้าล่ะมันจะมีคนไปขโมยของหรอก็เฝ้ากันอย่างนั้นแหละประมาณนี้ศาลเจ้ามันต้องเป็นศาลเจ้าใหญ่ๆนะอันนี้ศาลเจ้าเล็กๆเองแต่เขามีเงินขนาดเขามีเงินจากไหนมาจ้างคนเราต้องคิดด้วยเขาก็มีสมาคมของเขาอะไรที่ทำการเพราะว่าเขามีเงินอุดหนุนก็มีอะไรเพื่อแบบดูแลเทพเจ้าดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมันก็เขาได้ทำแล้วก็เขาก็เฮงเฮงร่ำรวยของเขานะนี่ครับอะไรไม่เกินคนจีนในการดูแบบนี้คนจีนเนี่ยสร้างสารแล้วต้องมีคนมาดูแลมาโน่นมาเน่แต่เงินก็เหมือนพ่อบ้านแม่บ้านเขาก็มีคนต้องกลางวันก็ดูแลกันมาชงนี่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คนจีนก็ต้องทำมาหากินก็ต้องเลยต้องจ้างคนมาสำหรับชงชาถวายก็ในที่บริจาคก็มีแต่ประมาณ20,000ขึ้นก็มีแต่พวกไอคิวไอสาขาของเขาธุรกิจของเขาในสุรินนี่แหละไอคิวแบบโลตัสอะไรก็ช่างที่มันธุรกิจใหญ่ๆของเขาในเครือข่ายของคนจีนทั้งหมดหุ้นส่วนของเขาทั้งหมดนะแล้วก็มาบริจาค20,000-30,000เขียนไว้ในขนาดว่ามีตั้งหลายร้อย200กับบริษัทกัน
สวยนะข้างหน้ามันสวยข้างหน้ากันชนข้างหน้าเขาอ่ะสวยเขาทำเป็นแบบเกล็ดมังกรนะฉันบอกว่าไอ้นี่มันต้องมาจากจีนแน่ๆเพราะว่ามันถ้ามาจากอเมริกาหรือทางยุโรปก็จะเป็นแบบต่างหากอันนี้ก็ทำเป็นเกล็ดมังกรหรือคลื่นน้ำถ้าเป็นเจ้าพวกจีนจะทำแบบสไตล์ของเขาแล้วมันก็มาจากโหฮิ้งเอามาจากอะไรของเขาอะนะความเชื่อของเขา